สดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะสาคูเปียกลำไยไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีลำไยค่ะซึ่งพัดทำการปลอกเปลือกแล้วก็เม็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะก็คือสาคูนะคะน้ำตาลกะทิน้ำเปล่าเกลือเล็กน้อยแล้ววันนี้นะคะพัดจะทำสีให้เป็นสีม่วงนะคะโดยใช้ดอกอัญชันค่ะวันนี้พัดใช้เป็นดอกอัญชันแห้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะพัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอัญชันแห้งนะคะพัดแช่ในน้ำร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกรองเอาดอกอัญชันออกนะคะก็จะได้สีม่วงสดใสค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพัดจะนำน้ำเปล่าใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะไปต้มให้เดือดนะคะที่ไฟแรงปานกลางค่ะ3นาทีค่ะในระหว่างที่เรารอน้ำต้มสุกนะคะเราจะนำสาคูของเรานะคะไปผ่านน้ำค่ะเพื่อเป็นการล้างแป้งนะคะ1รอบค่ะแล้วพักทิ้งไว้ค่ะพอเราได้น้ำสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำสาคูใส่ลงไปในน้ำสุกเลยนะคะแล้วทำการคนสักครู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้สุกนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ8นาทีนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว8นาทีนะคะสาคูของเราก็สุกแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะความหวานนี่คือแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำอัญชันลงไปนะคะเพื่อแต่งสีนะคะลองดูนะคะว่าสีประมาณไหนถึงจะสวยถูกใจนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ลำไยลงไปค่ะแล้วนำไปเวฟต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางค่ะ3นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอตัวสาคูสุกนะคะเราจะนำกะทินะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟปานกลางนะคะประมาณ3นาทีค่ะเพื่อให้กะทิเราอุ่นนะคะตอนนี้นะคะตัวสาคูเปียกลำไยของเรานะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรารอกะทิร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้ตัวกะทิสำหรับราดของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสาคูเปียกลำไยไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ